ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านของบางนาและตอนนี้โบก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่าลุมพินีเมกะซิตี้บางนาค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะที่นี่ค่ะอยู่ถึงก่อนเมกะบางนานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมในย่านของบางนาตราดแห่งนี้ค่ะถือว่าที่นี่ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนเลยค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนทั้งจุดขึ้นทางด่วนบางนาค่ะหรือว่าจะเป็นจุดขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพีนั่นเองค่ะและสำหรับที่นี่นะคะก็จะแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยใครที่อยากจะได้นะคะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วเดี๋ยวตามโบไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องที่เราจะพาไปชมกันนะคะอยู่ที่อาคาร B ค่ะชั้น28ค่ะห้องเลขที่79/864ค่ะในห้องจะเป็นยังไงนั้นตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องชุดค่ะมีห้องนอนแยก1ห้องนอนค่ะมีห้องนั่งเล่นนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างแล้วก็มี1ห้องน้ำพร้อมกับห้องครัวค่ะเดินเข้ามาจากในตัวห้องนี้แล้วนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้คุณสามารถนะคะเอาไว้รับแขกก็ได้หรือว่าเอาไว้ชมทีวีก็ได้ขนาดพื้นที่ห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะอยู่ที่ 26.38 ตารางเมตรกันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการแยกพื้นที่ส่วนการใช้งานนะคะของห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะห้องนอนนี้จะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินให้ติดกับตัวห้องเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ห้องตรงนี้กว้างค่ะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้สามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะแล้วก็ชั้นนี้ที่เราอยู่เป็นชั้น28หน้าต่างที่เรามองลงไปตรงนี้ค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อากาศดีด้วยค่ะมุมของห้องนี้นะคะเดินเข้ามาจากประตูห้องฝั่งขวามือค่ะที่คุณจะเจอเลยก็คือมุมห้องครัวห้องครัวตรงนี้พื้นที่กว้างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้ครบครันเลยคุณสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นไมโครเวฟหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้และเขาก็มีการบิวอินเป็นตู้โชว์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะคะที่เป็นพื้นที่เหลือตรงนี้คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะและก็ที่นี่นะคะติดกับระเบียงห้องพอดีเลยค่ะในส่วนของครัวส่วนระเบียงห้องตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยค่ะและที่นี่มี1ห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำนี้นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งและมีห้องอาบน้ำแยกให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังลุมพินีเมกะซิตี้บางนาเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลบางนาขับตรงไปประมาณ 5.5 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 1.1 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะเป็นยังไงคะห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ลุมพินีแห่งนี้เราพาไปชมกันหลาย EP แล้วนะคะแต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะถ้าใครสนใจห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management หรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะทั้งบ้านคอนโดมิเนียมใครอยากได้บ้านเดี่ยวหรือบ้านทาวน์เฮาส์ก็มาชมได้ใน EP ต่อไปค่ะและเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านของสินเชื่อและให้คุณได้ยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน EP หน้าอยากจะชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนพิมพ์มาบอกโบกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ